สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยนะคะมาพบกับครูเกตอีกแล้วค่ะซึ่งเด็กๆนะคะในคาบที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของคำคล้องจองกันไปแล้วนะคะในคาบเรียนนี้ค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของคำขวัญกันบ้างค่ะหลักสำคัญของการแต่งคำขวัญและก็ลักษณะของคำขวัญ นะคะเดี๋ยวเด็กๆจะได้เรียนรู้ค่ะเราไปเรียนกันเลยค่ะเรามาดูแผนผังสาระการเรียนรู้นะคะเมื่อคาบเรียนที่แล้วนะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของคำคล้องจองกันไปแล้วนะคะในคาบเรียนนี้เด็กๆจะได้เรียนในเรื่องของคำขวัญ นะคะคำขวัญก็คือข้อความสั้นๆที่คล้องจองกันนะคะชี้ให้เห็นสิ่งที่ดีงามนะคะแล้วก็ให้คติสอนใจค่ะคำขวัญเป็นถ้อยคำที่แต่งขึ้นเพื่อเตือนใจหรือเชิญชวนให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัตินะคะหลักการเขียนคำขวัญเลยก็คือต้องเป็นข้อความที่สั้นๆ นะคะอาจแบ่งวรรคและมีเสียงสัมผัสคล้องจองกันเพื่อให้จดจำได้ง่ายและไพเราะค่ะเด็กๆคะเรามาดูประเภทของคำขวัญกันบ้างค่ะประเภทแรกนะคะก็คือถ้อยคำที่แต่งขึ้นเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจแสดงอุดมคตินะคะอย่างเช่นคำขวัญวันเด็กนะคะคำขวัญวันครูนะคะหรือว่าเป็นคำขวัญวันสำคัญนั่นเองค่ะเราไปดูประเภทที่2นะคะก็คือถ้อยคำที่แต่งขึ้นเพื่อบ่งบอกถึงเอกลักษณ์นะคะคุณสมบัติความโดดเด่นนะคะอย่างเช่นคำขวัญประจำจังหวัดนั่นเองค่ะลักษณะของคำขวัญที่ดีนะคะข้อแรกค่ะใช้คำสั้นกระทัดรัดเช่นชีวิตจะสั้นเพราะควันบุหรี่นะคะ2ค่ะเด็กๆมีใจความสำคัญเพียงประการเดียวนะคะเช่นบริจาคดวงตาได้มหากุศล นะคะซึ่งเด็กๆสังเกตไหมคะว่าคำขวัญ นี้นะคะมีวัตถุประสงค์เดียวเลยก็คือถ้าบริจาคดวงตานะคะจะได้บุญกุศลที่มากนะคะหรือว่าจะได้กุศลที่มากค่ะต่อไป3ค่ะมีการแบ่งจังหวะของคำสม่ำเสมอนะคะเช่นเก็บออมวรนิชชีวิตไม่ทุกเข็นนะคะเรามาต่อลักษณะของคำขวัญที่ดีในข้อที่4กันค่ะมีสัมผัสคล้องจองที่ไพเราะนะคะเช่นครูคือพลังของแผ่นดินไทยทุกถิ่นบูชาพระคุณครูนะคะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าคำขวัญ นี้นะคะมีการสัมผัสคล้องจองกันนะคะระหว่างดินกับถิ่นนะคะต่อไปค่ะลูก5นะคะมีเจตนาที่ดีต่อผู้อ่านค่ะเช่นทิ้งขยะถูกที่เพิ่มราศีแก่ตนนะคะเด็กๆคะเรามาดูขั้นตอนการแต่งคำขวัญกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือขั้นเตรียมนะคะขั้นที่2คือขั้นเขียนขั้นที่3คือขั้นตรวจทานนั่นเองค่ะขั้นเตรียมนะคะ1กำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน2ตั้งเป้ากลุ่มผู้ใช้คำขวัญว่าเป็นใครนะคะ3ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนค่ะเรามาดูขั้นเขียนกันบ้างค่ะเรียบเรียงข้อความที่จะเขียนเป็นร้อยแก้วให้มีเนื้อหาครอบคลุมนะคะ2ค่ะเรียบเรียงข้อความให้เป็นข้อความที่มีสัมผัสและมีพลังโน้มน้าวใจนะคะ3เลยค่ะเด็กๆ เลือกข้อความที่ดีที่สุดเอาไว้ใช้นะคะขั้นตอนสุดท้ายค่ะก็คือขั้นตรวจทานนะคะนำคำขวัญที่ได้มาพิจารณาการใช้คำให้เหมาะสมและถูกต้องตามความหมายนะคะ2เลยก็คือตรวจทานการสะกดคำนะคะตัวการันต่างๆนะคะตรวจทานให้เรียบร้อยก่อนนะคะตัวอย่างคำขวัญ นะคะเด็กไทยวิถีใหม่รวมไทยสร้างชาติด้วยภักดีมีคุณธรรมนะคะและนี่ก็คือคำขวัญวันเด็กปี2564นะคะเพื่อให้เยาวชนนะคะก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตตลอดจนการศึกษาเล่าเรียนนะคะให้สอดคล้องกับสถานการณ์ณตอนนี้ใช่ไหมคะที่มีโรคระบาดนะคะเราเผชิญกับโรคระบาดนะคะโควิด-19นั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาตินะคะสถาบันหลักของชาติก็คือชาติศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะ
ในคำขวัญก็ยังสอดแทรกในเรื่องของความคาดหวังให้เยาวชนนะคะเป็นคนดีของสังคมและก็มีคุณธรรมจริยธรรมนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างอีกค่ะตัวอย่างคำขวัญ นะคะอ่านหนังสือวันละนิดชีวิตจะก้าวหน้านะคะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าตัวอักษรที่เป็นตัวสีฟ้านะคะก็คือคำว่านิดกับคำว่าวิทย์นะคะซึ่งเป็นยังไงลูกเป็นคำคล้องจองกันนะคะทำให้คำขวัญ นะคะเกิดความไพเราะมากขึ้นนะคะซึ่งเนื้อหานะคะก็จะเกี่ยวกับการชักชวนให้รักการอ่านนะคะแนะนำให้อ่านหนังสือทุกวันจนติดเป็นนิสัยนะคะชี้ให้เห็นประโยชน์ของการอ่านว่าจะทำให้มีความรู้เท่าทันโลกนะคะทันเหตุการณ์นะคะเรามาดูตัวอย่างคำขวัญที่เกี่ยวกับประเพณีกันบ้างค่ะประเพณีมีค่าร่วมรักษาเอกลักษณ์ไทยนะคะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าเป็นไงลูกลักษณะของคำขวัญ นี้สั้นกระทัดรัดนะคะในการใช้คำแล้วก็มีการสัมผัสนะคะคล้องจองกันด้วยก็คือคำว่าค่ากับคำว่าสานะคะในตัวอักษรสีฟ้านะคะเด็กๆซึ่งทำให้นะคะคำขวัญ นี้เกิดความไพเราะนะคะแล้วก็มีวัตถุประสงค์เดียวนะคะหรือว่ามีใจความเดียวค่ะในส่วนของเนื้อหานะคะซึ่งเขาจะรณรงค์ให้รักษาประเพณีไทยอันดีงามนะคะซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นเอกลักษณ์ไทยและขนบธรรมเนียมไทยตั้งแต่ดั้งเดิมนะคะเรามาดูตัวอย่างคำขวัญประจำจังหวัดกันบ้างค่ะอ่านว่าอย่างไรคะเด็กๆทะเลงามข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานจักสารดีประเพณีวิ่งควายเป็นคำขวัญประจำจังหวัดอะไรคะลูกจังหวัดชลบุรีนั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆสังเกตนะคะว่ากลุ่มคำแต่ละคำนะคะตั้งแต่ทะเลงามก็คือทะเลพัทยานะคะข้าวหลามอร่อยก็คือข้าวหลามหนองมนนะคะอ้อยหวานจักสารดีแล้วก็มีที่สำคัญเลยมีประเพณีประจำจังหวัดเลยก็คือประเพณีวิ่งควายนะคะเรียกว่าถ้าเป็นคำขวัญประจำจังหวัดนะคะเขาจะดึงเอกลักษณ์ของประจำจังหวัดเข้ามานะคะลูกมาสอดแทรกอยู่ในคำขวัญ นะคะเด็กๆคะเรามาฝึกอ่านคำขวัญกันค่ะขายเสียงขายสิทธิ์เหมือนขายชีวิตขายชาติคิดอย่างสร้างสรรค์ก้าวทันเทคโนโลยีต้นไม้ควรรักษาหมั่นปลูกป่าอย่าทำลายป่าดีน้ำอุดมป่าล้มน้ำเหือดหายเมืองไทยจะรุ่งเรืองพลเมืองต้องมีวินัยรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินหากคุณรักครอบครัวอย่ามัวเมายาเสพติดนะคะเอาล่ะค่ะเด็กๆทีนี้เรามาทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆหยิบหนังสือไปฝึกหัดภาษาไทยนะคะเปิดไปที่หน้า134ค่ะมาดูข้อที่4นะคะให้นักเรียนนำข้อความที่กำหนดนะคะไปเติมให้เป็นคำขวัญที่ถูกต้องนะคะข้อความที่เขาให้มามีว่าอะไรบ้างลูกมีว่าไทยเจริญข้ามถนนระวังรถมีจิตสาธารณะต้นไม้เท่านั้นทั้งกันและแก้แล้วก็เป็นเศรษฐีวันหน้านะคะทีนี้เราเอาข้อความตรงนี้นะคะมาเติมค่ะ1เลยก็คือขับรถระวังคนข้ามถนนระวังรถนะคะ2ค่ะไทยทำไทยใช้ไทยเจริญ3ค่ะรอบคอบรู้คิดมีจิตสาธารณะในข้อที่4ค่ะประหยัดวันนี้เป็นเศรษฐีวันหน้าข้อสุดท้ายค่ะอากาศเป็นพิษชีวิตจะสั้นต้นไม้เท่านั้นทั้งกันและแก้นะคะถูกต้องไหมคะลูกทำได้นะคะต่อไปในข้อที่5ค่ะให้นักเรียนแต่งคำขวัญที่เกี่ยวกับการดูแลต้นไม้และการรักษาธรรมชาติกันนะคะซึ่งในข้อที่5นี้นะคะเด็กๆสามารถแต่งด้วยตนเองนะคะใช้คำด้วยตนเองนะคะเลือกหาสรรหาคำนะคะมาแต่งคำขวัญ
ที่เกี่ยวกับการดูแลต้นไม้และการรักษาธรรมชาติด้วยตนเองได้เลยค่ะอาทินี้เด็กๆมาดูตัวอย่างของครูกันนะคะต้นไม้สูญสิ้นชีวินสิ้นศูนย์ปลูกป่าเพิ่มพูนบริบูรณ์น้ำและดินนะคะและนี่ก็คือตัวอย่างของครูค่ะสรุปเนื้อหานะคะคำคล้องจองเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกันและมีเสียงจระเหมือนกันนะคะในส่วนของคำขวัญค่ะมักเป็นคำสั้นๆที่คล้องจองกันนะคะเพื่อให้จดจำได้ง่ายและมีความไพเราะชี้ให้เห็นสิ่งถูกต้องดีงามและก็ให้คติสอนใจนะคะเฉลยใบงานเรื่องคำคล้องจองนะคะนำคำคล้องจองที่กำหนดให้นะคะเติมลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กันค่ะซึ่งมีคำว่าอะไรบ้างคะลูกมีคำว่าธุระนกยักษ์ไปนานาคปรกเฮฮาชักลากหาคุณฝันดีทุกคืนใช้ทุกวันเขาชื่นชอบด้วยมือเรานั่งดูพระจันทร์ถือมาให้สั่งเพื่อนซื้อแล้วก็ตอบว่าดีนะคะทีนี้เด็กๆนำมาเติมลงในช่องว่างนะคะมาดูค่ะคำคล้องจองสองพยางค์หรือว่าสองคำกันก่อนนะคะ1ค่ะพานุธุระทะเลเฮหานะคะ2ค่ะสกกระปรกนกยักษ์ชักลากแล้วก็นาคปรกนะคะข้อที่3ค่ะรถไถไปนาหาคุณจุนเจือนะคะต่อไปค่ะคำคล้องจอง3คำหรือว่า3พยางค์กันบ้างนะคะกระเป๋าหนังสั่งเพื่อนซื้อถือมาให้ใช้ทุกวันต่อไปค่ะโลกสดสวยด้วยมือเราเขาชื่นชอบตอบว่าดีและสุดท้ายค่ะคำคล้องจอง4คำนะคะท้องฟ้าสดใสไม่มีเมฆบังนั่งดูพระจันทร์ฝันดีทุกคืนนะคะทำถูกต้องกันหมดไหมคะเด็กๆต่อไปเราไปดูการบ้านกันค่ะเอาละค่ะเด็กๆหลังจากที่ได้เรียนรู้ในเรื่องของคำคล้องจองแล้วก็คำขวัญไปแล้วนะคะทีนี้ครูเกศก็มอบหมายให้เด็กๆนะคะทำใบงานเรื่องการแต่งคำขวัญนะคะหรือว่าเรื่องคำขวัญนะคะให้เด็กๆทำใบงานใบนี้นะคะที่ครูขึ้นรูปให้นะคะลูกทำเป็นการบ้านและเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยในคาบเรียนหน้ากันนะคะเราพบกันในคาบเรียนหน้าอีกนะคะลูกสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ